สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction Series เรื่องก้นรักรุ่นพี่ Love Mechanic EP 9จ้าโค้งสุดท้ายแล้วมากๆก่อนจะไฟนอลจะรับกันดีๆสักครั้งนึงให้แม่จริง EP จะเป็นยังไงเอาแบบทั้ง EP นะเออเราติดตามกันนะคะว่าจะหลอกเราอีกหรือเปล่าใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะครับและแน่นอนนะครับ Watch Why มี Membership อยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ทุกคนใน Membership นะครับโอเคขอบคุณเพจ DVTV ด้วยครับขอบคุณครับไปดูกันเลยจ้าฮัลโหลว่าไงเนี่ยยุ่งอยู่ไม่ต้องหลอกกูได้รับโอมาชนะตอนแรกที่คุณจะตามง้ออยู่คุณจะรักได้ครับโอแรกเลยก็คือไม่รับไปส่งที่มหาลัยทุกวันโปรครับไม่ต้องอ่ะไปเองได้ลงรังอยู่นะลูกของเยอะแล้วนะแม่ไว้เหรอรู้ได้ไงว่าของเยอะขับรถมาหาเลยอุ้ยมีรถเก๋งจอดอยู่พี่เต้ยผมกระบะหรือเปล่ากูช็อกอ่ะไม่ใช่เอารถซาเล้งมารับแบบรถที่พ่อรถที่อู่พ่อเอารถก็ไว้จริงป่ะรถอู่พ่อมาเทวะเทวะหิมละลายอ่ะยิ้มยิ้มกลุ่มบ้างยิ้มยิ้มพี่วิทย์มายิ้มกลุ่มใช่ค่ะคุณหนูตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยเฮ้ยทะเบียนของพี่เท่าถึงจะเก่าเนี่ยแต่ก็ทำให้คุณหนูยอมขึ้นมาได้นะครับพอดีวันนี้มีคัดตัวแว่นนี่ไปเฉยแม่งขึ้นมาหนาวเลยเฮ้ยไม่เอาดิตอนนั้นคนเองง้อเขาอยู่นะจะว่าไปวันนี้ก็อากาศสดชื่นเหมือนกันแหละเหมาะกับนี่เลยพอดีมัมมี่เตรียมเบรคฟาสต์ให้คุณมัมมี่ข้าวเหนียวหมูทอดขั้นเทพเออกินเลยห่อใบตองไม่มีแม่ลืมใส่หมูถูกด้านหรือเปล่าชอบมากยังไงเลี้ยงกูแล้วเรียนกูเล่เรียนกูเล่โอ้ยแอนโดน้องเสียหรอเฮ้ยโอ้ยสภาพชีวิตวันนี้บางทีกูก็แอนโดไม่ไหวแล้วแต่เช้าเลยนะแอนโดวะแย่แล้วอุ้ยต้นรถเป็นไรรถเป็นไรอ่ะคนห้องเนี่ยเครียดอยู่เนี่ยพอดีเลยพี่ไปส่งผมที่มอได้ปะได้ดิเออเฮ้ยไอ้มาร์คเดี๋ยวนี้ทิ้งคำหนึ่งมาร์คบ๊ายบายอุ้ยดูได้ดีโปรโปรมีโปรถือร่มถือพัดลมสตาร์ทกีฬามันดีว่ะโอ้โหพี่สาร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 นะแต่เรื่องนี้เขาไม่เป็นใครนะไม่รู้ใครคุมๆไม่ให้ดูคุมๆไม่ให้พี่เนี่ยคือแม่งมองอยู่ได้คุณหัวอ่ะใส่ไม่ลงไปเล่นเชื่อกูเขาลอกไอ้วีจะเยอะไปไหนเนี่ยพี่ว่าก็กีฬาเนี่ยมันโป๊ะเกินอ่ะในการมันปล่อยให้มึงแต่งนี้ได้ไงวะเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวเพราะว่าไอ้ดังแม่งไม่เคยทำตัวแย่ๆจนต้องมานั่งรอไวเหมือนมึงเออมันเกี่ยวเว้ยแย่ไม่แย่กูก็ไม่มีทางปล่อยให้แฟนกูแต่งแบบนี้ไปเล่นนี่แฟนอ่ะโอ้โชคดีนะผมไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนพี่เออเดี๋ยวถึงเวลาแล้วกันเซอร์ไพรส์โคตรผมนึกว่าพี่จะมาคุยกับเลี้ยงเหล้าที่ไหนได้ให้ผมมาช่วยจีบมันเออแล้วกองเลยหรอคือกองทำไมอ่ะไม่เชียร์หรอพี่ไหนแล้วเนี่ยน้องมีแกแล้วจริงไหมเนี่ยแกเป็นชิลล์เอ้าคนที่ล้มแล้วมาดิไปมาสู้ๆไปบ้านสุดไอ้บ้านสุดตายบ้านเย้เขาไม่ทำเห็นนิดนึงตอนที่เขาโอ้ยแล้ว
าไม่ได้ยินเสียงหรอกน้ำน้ำงั้นกูไปเชื่อจุฬาว่าไงยึดท้องกองแขนแล้วเนี่ยน่ากลัวนะโอ้ยเฮ้ยจ๊อกยิ้มชมพูดิโอ้ยโทษพี่นึกว่าเพื่อนพี่อ่ะห้องเนี้ยก่อนไม่ค่อยดีนะทำไมไปใช้ห้องนี้อ่ะพี่ออกไปก่อนค่ะแม่คราวหลังไปใช้ห้องอื่นดิลุยนะครับคราวหลังพอนะสนใจนะคันหัวคันหัวเลยขอไลน์หน่อยดิโอ้เลยเหรอเผื่อว่าเดี๋ยวใช้แชมพูเสร็จจะได้เอาไปคืนไงไม่ต้องพอดีมันจะหมดแล้วจะทิ้งอยู่พอดีโอ้ยไอเว่เพื่อนเสียงแบบนี้งานเข้ากูใช่ไหมใช่ปล่อยหวานพอดีกูหาคนสมัครกีฬาอยู่แต่ไม่มีใครมาเลยลงให้หมดเลยดิของเขาอ่ะเอาดิบาสบอลวอลเล่ว่าไงมวยไอ้เหี้ยแล้วไม่เอาเฮ้ยต้องมีเจอพี่คนนั้นนะเลยหาคนอื่นไปกูอ่ะพูดกับคนทั้งคณะมาหมดแล้วแม่งก็พูดกับมึงหมดเลยกูกลัวเหมือนกันนะมึงจริงน่ากลัวน้องขาวโจ๊ะจริงๆด้วยเนื้อท่านเคยกินได้เลยเหรอฮาลาสนะอันนี้ไม่ชอบชื่อนี้เหรอแล้วเราชื่ออะไรพี่จะเรียกกูไม่กินแล้วพี่วีไม่บอกชื่อบอกไอจีทางก็ได้นะโอ้ยใกล้ไปมีอะไรวะนี่ใครอ่ะนายน้องเหรอแล้วมึงใครอ่ะยุ่งอะไรมาไปบอกชื่อเขาอีกรู้เลยสักพักก็แค่อยากถามเฉยว่าซื้อครีมอาบน้ำที่ไหนจะได้ไปซื้อบ้างจะได้ตัวขาวเหมือนน้องมาร์คไงมึงนี่เองไอ้โรคจิตที่เข้าห้องน้ำไม่มาใจเย็นเดี๋ยวกูแก้ผ้าให้น้องมาร์คดูชัดๆก็ได้จะได้เห็นกันคิดแค่คิดแค่ไอ้เชี่ยโอ้ยฟังกูกอดไอ้สเนี่ยกระทิงช้ำนักมวยปีที่แล้วแล้วเว้ยไอ้เนี่ยก็คือเหตุผลที่แม่งไม่มีใครกล้าสมัครสมัครเลยสมัครเลยคิดว่ากูกลัวแม่งเออเอาเลยลงชื่อมึงไม่กลัวแต่กูกลัวว่ะกูไม่อยากมีเรื่องนอกสนามแต่กูจะโดนลิฟต์โควต้านักกีฬาคุณจะทิ้งคนแบบนี้จริงๆก็มีด้วยนะไอ้เหนือมึงไม่เอาอะไรสมัครไหมมึงจะลงแม่งกูเลยทีเองเออรีบแล้วรีบแล้วรีบเลยครับปากกานี่ทีมทำอะไรลงไปทำอะไรลงไปมีหัวร้อนตลอดเลยไอพี่กูต้องถอนตัวเถอะป่านนั้นก็ทีมชาติด้วยมึงชอบไปเนี่ยมึงตายก็มีการเพื่อนให้กำลังใจใจนะเว้ยมึงลองคิดดูนะฝั่งนั้นเขาก็ทิ้งต้องหมาวีมึงจะเอาอะไรไปสู้หมาวีน้อยอ่ะปากบึ้งช่วงนี้มึงกำลังอยู่ในช่วงของการพิสูจน์ตัวเองมันจะมีอะไรที่ยิ่งกว่าการที่คนรักคอยป้องดูแลและเทคแคร์สัตว์เลี้ยงคนที่เรารักต่อหน้าทุกคนบิ้วบิ้วกูมีกำลังใจจะล้มไปกับมือได้ไอ้เจ้าพนักงานยิ่งเยี่ยมยอดเยี่ยมเอาเลยจริงเหรอไอ้ยุ้ยโอ้ยร้องไปกูเอาอะไรไปชนะเขาฮะกูเหยาะอย่างเงี้ยไอ้วีใจสอนี้ดู
ฮ้ยชาวแก๊งสรุปว่าเมื่อคืนดีกับพี่เขาอย่างวะพวกกูจะได้กินอาหารมายังเว้ยคนแบบนั้นนะต้องมองพูดนานๆให้มันเข็ดมาสภาพนี่แล้วไม่ใช่กูอ่ะกูแค่จะมาชวนพวกมึงอ่ะไปดูนัดชิงของกูกับไอ้กระปืองานหนูไม่เสร็จเลยไปดูไม่ได้หรอกงั้นหนูก็ช่วยอันนี้เนี่ยกูเคยทำมาก่อนอ๋อแล้วรักไม่ต้องอ่ะเด็กซุ่มเหรอเด็กซุ่มวัวขาบลูกแต่กูอยากทำได้โอ้ยโอ้ยนั่นเลยใจอ่อนใจอ่อนกันจิ้มเหรออยากได้แฟนมาช่วยทำงานบ้างจังนั่นดิโอ้ยงั้นเดี๋ยวผมไปเอาบัตรเกียร์นะไม่ต้องเกิดขึ้นมาอีกแล้วมึงสะดุดล้มเนี่ยมึงจะมาเชียร์กูไม่ได้ว่าแต่อยู่ไหนนะอยู่แถวนั้นนะโอ้ยทำไมมาน่ากลัวเลยน่ากลัวแล้วพี่จะทิ้งไม่ได้นะจริงขอร้องมันโน้ตได้เลยหรอดันคิดว่าพี่บีอีกโอ้ยจะตีกันอีกปะเนี่ยสงสัยต้องย้ายค่ายกลับไปแล้วมั้งโอ้ยโอ้ยน่ากลัวพี่ทำอะไรอ่ะพี่เห็นเราทำงานเหนื่อยไงพี่ก็เลยมาโน้ตให้ไอ้มึงมันโดนตีมึงวะเหลือเท่าที่กูรู้นะมึงก็ไม่ได้เป็นแฟนมาร์คแต่ทำไมต้องทำเป็นหมาหัวกลางด้วยวะพี่วีเอางี้นะมาร์คเดี๋ยวพี่จะออมเงินให้มันจะไม่น้องเป็นกลางเวทีแลกกับมาร์คต้องไปเที่ยวกับพี่หนึ่งวันกูไม่ต้องยั้งมือให้กูหรอกงงมากกูเนี่ยแหละจะเป็นคนล้มมึงบนเวทีไงพูดแล้วนะถ้าเกิดว่ามึงทำไม่ได้เนี่ยมึงต้องเลิกยุ่งกับมาร์คนะได้นี่งั้นพรุ่งนี้ใครโดนล้มต้องเลิกยุ่งกับมาร์คเอ้ยเอ้ยมึงเนี่ยไอ้หมาโอ้ยมูกระทะจริงๆขอกินกันไปมึงทั้งวันดีกว่าอย่าอยากกินมึงชอบพี่กินกินที่มหาลัยอ่ะต่างวันเลยสิจ๊ะตั้งเตาเลยบิดมอเตอร์ไซค์มาส่งเลยจ้ะเป็นเพื่อนมากินเยอะๆอย่างเงี้ยแสดงว่ามีแต่เพื่อนระดับเพื่อนอ่ะไปสู้กับแกทิ้งใช่ไหมเนี่ยไงกูก็เลยเรียกน้องมาป้อนมึงแล้วไงไม่ต้องเลยแล้วน้องไหนกับไอ้ฟิลน้ำผานไอ้เจมส์มึงมัดไปเลยนี่อีกนะแล้วถ้าเป็นน้องมาร์กอ่ะเฮ้ยพอได้ปะโอ้ยโอ้ยถูกใจไหมจ๊ะโอ้ยน่ารักอยู่อยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะยิ้มอะไรพี่หวาวขอผมไว้เฉยๆคุณได้มาโอ้ยซ้อมหนักไม่มีแรงเลยอ่ะอยากมีอยากกินกระทะกระทะเอาสรุปพรุ่งนี้จะมาเชียร์กูไหมพรุ่งนี้เหรอคือผมมีคิวแค่งานเดียวเลยเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราจะรีบไปนะโอเคให้รู้ว่ามึงจะมาผมก็ดีใจแล้วแต่ถ้าเกิดชนะเนี่ยเราได้รางวัลจะยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่เลยให้มันชนะก่อนเถอะมึงเขาทีมชาติที่แพ้ขึ้นมาไม่ได้หมดแต่ชนะไอ้มาร์คมึงถามจริงๆเถอะมึงโกรธกูเปล่าวะที่กูไปรับคำท้าได้โง่ๆแบบนั้นชินแล้วล่ะมั้งพี่บีชอบทำอะไรหัวร้อนแบบนี้แล้วก็มาเสียใจทีหลังฉันไม่รู้จักโอเคพอเลยพอแล้ว
แต่ว่ามันก็ทำให้ผมรู้นะว่าพี่เป็นห่วงผมแค่ไหนโอ้ยอยากได้ยินแค่นี้เลยกอดตัวเองอีกแค่ไม่โกรธเองหรอนอนได้แล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวเขินว่าเขินมากเขินมากไม่ไหวขอแค่นี้โอ้ยนี่คือปดหิวกินหมูกระทะเยอะมากนะเดี๋ยวท้องเสียโอ้ยหมูไม่สุกท้องเสียจะไปขันได้ไงลูกเออทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนก็คือไม่ได้นะขึ้นมาครั้งแล้วมาดิต้องกูเองกูชอบขนตาแบบว่าสะพรึงมากนะอยากเดินแล้วเนาะอยากเดินแบบเนี้ยราวันเนี่ยเท้าโอ้โหหมูดูตัวไม่ชนห้ามต่อยตำบลข้ามสั่งหยุดต้องหยุดมีน้ำใจมีนักกีฬาเอาเฮ้ยหอยน่ากลัวเยี่ยมอีกว่านตัวพ่ายเอาแพ้ว่ะไอ้มาไอ้มีว่างพอจะไปต่อหรือตายวะพี่วิมาแล้วนายที่มาช้าได้ข่าวพี่ท้องเสียเหรอแรงมาเมื่อแค่ข่าวหรือยอมใจเขาอยู่นะเฮ้ยแค่ข่าวหรือข่าวหรือพี่ชอบมีใจเลยเขาสู้อ่ะเขาสู้ชีวิตบิวบิวเก่งมากยาเก่งสู้เขาลุยเขาเลยท้องก็ปวดโอ้ยโอ้ยพี่ยูเชียร์น้องสุดใจโอ้ยผมว่าจะบอกว่าสู้เลยมึงฝั่งหมอกูว่าถ้ามึงชนะโค้ชมึงมึงก็จะโยนแล้วก็ไปจะแพ้จริงไหมเนี่ยก็สายบิวว่ามึงจุดอ่อนไหนกับทีมเราอ่ะยังไงวะกูสังเกตมาสักพักละไอ้เหี้ยทีมแม่งโคตรหล่อมันจะตั้งการแต่หน้าเลยแล้วเมื่อกี้กูเห็นมึงต่อยท้องมันต่อยลำตัวไอ้เหี้ยมันจุกเลยเว้ยมันจุกด้วยไอ้วีงั้นยกนี้มึงเล่นกับลำตัวมันเลยกูว่ามีโอกาสเกมพลิกเออต้องมีโค้ชนะคือชอบที่มึงบิวทำไมแข่งต่อพี่วีสู้ๆมีใจออกมีใจเว้ยโอ้ยระวังด้วยเออถ้าคะแนนเราไม่เป็นอ่ะไม่เป็นเหมือนกันคือไม่รู้อะไรแปลว่าโดนไม่โดนน่าจะแบบต้องหัวตัวอะไรเนาะคะแนนหัวมันมีคะแนนผมไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้คือยังไงมีแรงสู้พี่วีสู้ขอสู้พ่อแม่แต่นี่สู้พ่อมาค่ะน็อกเลยปะเนี่ยน็อกหรือยังดีน็อกไม่ได้หรอกจนนะเกือบแล้วอ่ะชิบหายแล้วไอ้เหี้ยเวลาหมดก่อนต้องนับคะแนนว่ะโอ้ว้ายเหี้ยเขามั่นใจกูจะนับเด้งยังไงโอ้ยจานแหงเนี่ยว่าต้องให้มาดูแลว่ะสุดท้ายมันอยู่ที่มาจริงต้องประครบหนึ่งมันยัง
ที่เก่งมากแม่ต่อยมวยเพื่อแต่ไม่ต่อยมึงใช่ไหมไม่ต่อยกูแต่กูก็ไม่เก่งพอที่จะรักษาไว้บ้างโอ้ยแต่ยังน้อยก็เป็นคนดีพอที่รักษาสัญญาอย่าเพิ่งผิดพี่กะทีมาซีนดีแล้วมึงจะจบเพี้ยไม่ได้ผมก็หวังว่าพี่จะรักษาสัญญาแล้วก็เลือกที่เหมือนกันจะดีอ๋อแต่ที่เราคุยกันไว้เราสัญญาว่าถ้าใครแพ้จะเลิกยุ่งกับมาร์คไม่ใช่หรอไม่ใช่ใครแพ้พี่สัญญากันว่าใครล้มไม่ใช่หรอแล้วพี่วีเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่บนเวทีเป็นคนสุดท้ายตอนแรกก็แค่รู้สึกสนใจนะแต่ตอนนี้รู้สึกหลงดีกว่าดูแลกันให้ดีๆนะถ้าดูแลไม่ดีกูกลับมาเอาแน่เขาตัวใหญ่มากจริงๆตัวสูงแบบถึงกูจะลุกขึ้นมาได้สุดท้ายกูก็แพ้แม่งอยู่ดีกูไม่เคยทำอะไรให้มึงสำเร็จสักอย่างเนี่ยถึงพี่จะทำไม่สำเร็จอะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพี่แพ้ชนะใจคนรวยเคยได้ยินคำนี้ปะพี่บอกว่าถ้าพี่ชนะเนี่ยพี่อยากได้ของรางวัลใช่ปะตอนเนี้ยพี่ชนะใจผมละดุ้งเลยอยากได้อะไรอยากกินกุ้งทะท้องเสียท้องเสียมึงให้ข่าวลือสิ่งเนี้ยที่กูต้องการเลยอ่ะกูอยากจะขอแค่ให้มึงยกโทษให้กูอ่ะมันจะยังไม่ต้องกลับเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะเว้ยแต่แค่ให้โอกาสกูได้เริ่มต้นใหม่กับมึงอีกครั้งซ่อมรถก่อนซ่อมรถก่อนซ่อมรถก่อนเขียนไว้จ้ะทำความสะอาดรถนิดนึงเหลืองเหลืองเหลืองน่ารักมากเขาลองด้วยกันป้าเสียงมันใช่เลยอ่ะมาจ้าพี่จะไปรอปวดตัวปวดตัวแค่จะลุกก็คือปวดแล้วไม่ตายแล้วตายแล้วเกินไปไหมเกินไปมุ้ยเกินไปไหมต้องต้องมีคนหรอเปล่าได้รักมันเลยอ่ะหัวได้ไงอ่ะก็ผมเคยอ่านการ์ตูนชกมวยมาเขาบอกว่าหลังชกเสร็จแล้วมันจะเกิดอาการช้ำในจะลุกไม่ขึ้นอ่ะเลยคิดว่าพี่ไม่น่าจะรอดแน่โอ้ยอะไรอ่านการ์ตูนเป็นห่วงด้วยดิโอ้โห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 ไม่ห่วงแค่รู้สึกผิดเรื่องคำที่ท้องเสียค่ะเนี่ยปิ้งหมูไม่สุกให้อ่ะต้องให้พี่เต้ยไปปิ้งอยากข้างรักมึงต้องดูด้วยว่าฝึกป่าตอนนั้นเอาเหมือนลนเลยที่รีบแดกอ่ะไม่ได้กินหมูกินน้ำซุปแต่คุณแม่
ขึ้นดีกันแล้วแมนบอยแมนครับระดับอยู่นอกหัวใจกระจายออกถึงไรพูดอย่างนี้ผมกลับแล้วนะอย่าเฝ้ากลับอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันก่อนนะจ๊ะเป็นอะไรไม่ดีกว่าครับเกรงใจแม่อุ้ยเกรงใจอีหยังก็ต้องเกรงใจมาช่วยแม่ทำสิเดี๋ยวแม่จะสอนให้นะแม่คือชิปเปอร์อะไรจ้าโอ้ยส้มตำปูเค็มอยู่เต็มคอกเลยนี่มึงทำเองเหรอวะไม่เล่นเลยเว้ยคุณเล่นกินไหมปวดหัวกับเพื่อนคุณดูติ๊กต็อกเดียวแบบไหนของผมเรื่องนี้อะไรอ่ะตำไทยอันนี้เป็นส้มตำบอกว่าเฮ้ยส้มตำดิน่ากินนะเว้ยตั้งใจทำมากเลยนะเนี่ยอยากได้กระติบก็ดีแต่มันยังไม่ดีเท่าไหร่ที่ไม่ต้องกินหรอกเฮ้ยมันน่ากินนะเว้ยตามแบบอีสานมากเลยอร่อยมึงเหมือนกับกินต้มตำกูกำลังจะพูดเลยเกี๊ยวปากมากเลยไหมวันนี้ก็คืออยากกินหลายอย่างมากต้มตำกับกินตำนะต้มตำกินตำเป็นตำนะเป็นไงวะอร่อยอร่อยนะครับวิวไม่ต้องอ่ะหน้าโคตรฝืนเลยมันต้องกินแล้วที่มันท้องเสียอะไรโอ้โหอู้หูถ้าซื้อแบบแม่ทำโอ้ยกินกับข้าวหอมไหมหรอแม่เอ้ยแม่บอกไม่ไม่กินข้าวกินข้าวกินข้าวได้บอกโอ้ยเอาวสานอาหารเย็นหรือเปล่าไม่สิจะจบละเออมาๆมาๆกินๆนี่คุณพ่อเดี๋ยวนะครับนี่ใช่ที่ตกที่บ้านยายน่ะมื้อนี้คือมีตำส้มทั้ง2จานตำส้มอ๋ออันนี้นะแม่สอนให้มากเฮ็ดน่ะแต่ผมว่าคุณอายกินเลยครับคือมันไม่ค่อยอร่อยเรียกอาทำไมเรียกพ่อสิปวดมากไม่เป็นไรหรอกอามันลิ้นจระเข้กินอะไรก็อร่อยเอ้ยพอลองพอลองพี่อยู่ยังไม่กินเลยว่าไม่อร่อยลุ้นแล้วแม่มันไม่อร่อยแต่ว่าไม่ต้องเสียใจหรอกยังไงยังไงนะวีก็ชวนมาเข้ามาที่บ้านบ่อยๆให้แม่เขาสอนทำให้จะได้อร่อยขึ้นพ่อขออนุญาตไม่กินนะจ๊ะพี่พ่อขออนุญาตเราน่ารักอ่ะข้าวเหนียวให้พ่อมากินแล้วพ่อไอ้พ่อเลยดิอุ้ยข้าวเหนียวมากติ๊บย่างไข่ป้าทำข้าวเหนียวคือเอามือจบให้เลยทักทิ้งมึงทำไมวางจุ้งทำไมอ่ะจบไปแล้วอะไรอ่ะขับคุณปู่ไปส่งจริงๆพี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งก็ได้ฟิลแบบไม่ได้หรอกพ่อบอกว่าแถวนี้เนี่ยโดนจับปนโคตรบ่อยจริงเอารถมาส่งแน่ผมเลยว่าพ่อพี่จะไม่ชอบหน้าผมเลยตอนนี้เนี่ยบ้านกูดูจะรักมึงมากกว่ากูที่เป็นลูกแท้ๆเฮ้ยแต่คิดแล้วนะเว้ยกูอยากไปเจอบ้านมึงบ้างนะคือเขาจะได้เอ็นดูโอ้โหบวนเลยอย่าเลยพี่จริงพักก่อนบ้านผมไม่เหมือนบ้านพี่นะเออกูรู้บ้านกูไม่ได้ไฮโซแบบบ้านมึงไงเฮ้ยพี่ผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นอะเออไม่ต้องพูดหรอกไม่ผมพูดจริงๆนะตอนผมอยู่บ้านพี่อะผมรู้สึกสบายใจบ้านตัวเองจริงเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้มึงพร้อมเมื่อไหร่ค่อยไปก็ได้กูอ่ะ
ยังอยู่มืออีกยาวคำมันแบบแม่ทำอะไรอยู่อ่ะแม่กำลังจะไปนอนจ้าแล้วสบายดีไหมแม่สบายดีมาสามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเปล่าก็โทรมาเล่นๆใช้ไม่ได้หรอได้ข่าวว่าเราอ่ะกลับไปคืนดีกับเขาแล้วหรอจ๊ะแม่รู้เรื่องนี้ได้ไงเนี่ยแพ็กบอกใช่ไหมถ้าว่างพาเขามาเจอพ่อกับแม่บ้างสิไม่แน่เร็วๆนี้พ่อเขาอาจจะแวะไปทำธุระแถวนั้นถ้าเราแวะไปเจอได้นะไม่ดีกว่าแม่เอาไว้ผมพร้อมเมื่อไหร่กับคุณพาไปหาเองดีกว่าแค่แม่ไม่โกรธผมก็ดีใจแล้วอะไรที่มาสะเลือกแล้วอ่ะแม่ไม่โกรธหรอกจ้ะแม่อยู่ข้างมาสะเสมอขอบคุณแม่มากนะครับฝันดีนะแม่ฝันดีจ้ะนี่เคยมากินร้านหนูกลัวก็จำนะกูมาโทรกระติดอ่ะหยุดไอ้ปลาดิบกินเราเบื่อแล้วเอ็นดูว่าโอ้ยอยากกินเทมปุระเว้นบัตรทำไมอ้อมมากินอีกแล้วอ้อมพิเดมอ้อมกูอยากกินทุกอย่างเลยตอนนี้ทุกอย่างเลยตอนนี้กินเมื่อคือกูดูมาหลายอันแล้วตอนนี้หิวหลายชาติส้มตำแม่กูก็อยากกินบับก็อยากกินยาย้อยกูก็อยากกินแต่วงอนพี่วีจะจูดอีกไหมพี่วีทำไงเราต้องคาวเลยวะเขาให้กินกับวาซาบิเนี่ยเขาอยากตักกูรู้แน่กูลืมใส่เฉยเป็นดูทำไมอ่ะที่บอกมากินทุกสัปดาห์ก็คือเป็นแค่ข่าวลือเป็นแค่ข่าวลือเราดูภาพใหญ่มากโอ้ยตายแน่ๆตายแน่ๆสมองขาดร้องไห้แล้วหนึ่งร้องไห้แล้วหนึ่งโอ้ยเอ้กูโอ้ยสมองขาดไปแล้วกูว่าโอ้ยกูเป็นคนกินไม่ได้เดี๋ยวดังยาบีโอ้ยอยากกินยาบีอ่ะแถวบ้านก็มีนะเด็กวัยรุ่นเขาเคยใส่พวกตัวจี้คำละ10บาทอ่ะโอ้ยแต่คนนี้กูไม่เคยอ่ะน้ำผักก็เอาไว้งั้นแหละก็เลยพามากินให้ชินเนี่ยญี่ปุ่นไงแต่ได้ไปกินที่บ้านเหมือนก็พ่อผมเป็นคนไทยแม่ผมเป็นคนญี่ปุ่นอ่ะแต่พ่อผมบ้างานมากเลยเราเลยไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ผมไม่เคยพาใครไปที่บ้านเลยนี่เป็นครั้งแรกนะก็เลยอยากให้เขาโอเคกับพี่อ่ะนี่ทำไมอ่ะเฮ้ยมึงไม่ต้องคิดมากหรอกความรักอ่ะมันไม่เรื่องของคนสองคนนะเว้ยแค่มึงโอเคกับกูอ่ะพอแล้วจริงมึงพี่ก็รู้ว่ามันไม่พอไม่งั้นพี่จะดีใจทำไมที่พ่อแม่พี่โอเคกับผมจริงผมรู้นะว่ามันยากแต่ว่าผมก็อยากให้พี่เอาชนะใจพ่อแม่ผมไม่ได้โอ้ยพี่มึงเนี่ยยังกินปลาบ้านกูได้เลยกูก็จะกินปลาจิ้มไม่ได้เหมือนกันน่ารักฝึกอยากฝึกกินออโทโร่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะอยากฝึกกินอูนิทำไมไม่มีใครเข้ามาให้กูได้ฝึกแบบเธอกินอูนิเป็นแบบฝึกกินอูนิอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นไม่เป็นก่อนแต่แบบแดกช็อปแดกช็อปขอซ้อมอีกเซตนึงได้ไหมแดกช็อปฝึกกินได้ปะมันปูอ่ะคานิมิโซะฝึกไข่ดองกินแปดอันเป็นลมเลยเพราะว่าเป็นหัวกระดูกสูงโซเดียมช่ำแปลกจริง
วันนี้ไม่ขอเข้าไปดูซีรีส์ได้ชิวๆมันจะมากกว่าดูซีรีส์ไงเออแล้วเอาไว้มึงยอมเป็นแฟนกูเมื่อไหร่อ่ะกูค่อยเข้าไปดีกว่าเออเสียดายจังวันนี้ว่าจะให้พี่ช่วยซ่อมทีวีเท่าไหร่โอ๊ยแค่เปล่าๆนะคนลุกตั้งแต่เฮียอ๋อนะเนี่ยมันน่ารักมากมันเยอะมันน่ารักมากวิ่งดิวิ่งเด็กมันเอามั้งคัดไม่ผ่านเลยว่ะอ้าวเหรออ้าวเหรออ้าวเหรองั้นไม่รบกวนพี่ดีกว่าไปอาบน้ำก่อนนะมึงเคยใช้กันหรอมึงงั้นกูกลับก่อนดีกว่าทันสุดแล้วนะวิเอาเสื้อมาให้หน่อยดิโอ้ยดูไม่ได้แล้วรู้ใช่ไหมว่าทำแบบนี้มึงจะโดนอะไรอ่ะโดนอะไรเหรอน่ารักน่ารักเนาะแกปิดประตูให้ทันติดก่อนเออไม่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 เสือร้ายในตัวกูแล้วไปปิดประตูก่อนแล้วมันไม่ล็อกประตูล็อกประตูก่อนโอ้ยกลัวคนมาไหมโอ้ยนั่นไงว่าล่ะเฮ้ยนายเป็นใครเนี่ยโอ้สูสีก็ไม่ต้องกินแล้วมึงเริ่มเลยเริ่มเลยซูชิก็ไม่ต้องแดกแล้วตอนนั้นเราเป็นแฟนกันครับใจดีสู้เสียไปเลยปังโอ้จบอย่างนี้โอ้ยโมงสุดท้ายของเรื่องพอดีเลยโอ้ย